จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะมาในช่วงสุดท้ายนะคะเรามาตามกันต่อจากที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่ค่ะเราจะมาดูนะคะว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปี2553เราจะลองมาไล่เหตุการณ์ดูแล้วก็มาพิจารณาคำพูดของนายณัฐวุฒิและก็นายจตุพรกันนะคะโดยเมื่อวันที่21เมษายนปี2553ค่ะนายณัฐวุฒิก็กล่าวว่าพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีกลาโหมไม่ประสงค์จะใช้กำลังปราบปรามประชาชนอีกแล้วแต่มีท่านผู้หญิงอักษรย่อจอจานจอจานโทรมากดดันพลเอกอนุพงษ์ให้จัดการตลอดเวลาใช่หรือไม่โทรมากดดันจนอึดอัดใจถามว่าทำเพื่ออะไรต้องการเอาชีวิตประชาชนไปทำอะไรประชาชนไปทำอะไรให้ยังไม่ทันข้ามวันค่ะคุณผู้ชมคะนายจตุพรก็เฉลยอักษรย่อปริศนาของนายณัฐวุฒิทันทีนะคะว่ามีการแทรกแซงของผู้สูงศักดิ์โดยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระนางสนองพระโอษฐ์และรองราชเลขาธิการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สั่งการกดดันพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกให้สลายการชุมนุมกระทั่งวันต่อมาค่ะท่านผู้หญิงจรุงจิตจึงได้ออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้โทรศัพท์กดดันพลเอกอนุพงษ์ให้ใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงที่แยกราชประสงค์ตามที่แกนนำคนเสื้อแดงออกมากล่าวหาพร้อมกับยืนยันด้วยว่าเรื่องดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะตนเองไม่มีอำนาจจะไปสั่งพลเอกอนุพงษ์และเรื่องนี้ตนเองก็ไม่อยากจะตอบโต้เพราะเกรงว่าจะกลายเป็นประเด็นต่อความยาวสาวความยืดซึ่งตนเองก็ไม่ทราบถึงที่มาที่ไปของประเด็นดังกล่าวที่แกนำคนเสื้อแดงหยิบยกขึ้นมาโจมตีสำหรับท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระนะคะก็มีสกุลเดิมว่าจรุงจิตอุรัสยนันท์นางสนองพระโอษฐ์และรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเกิดเมื่อวันที่2มิถุนายนปี2488ท่านผู้หญิงจรุงจิตสมรสกับพลอากาศเอกรังสรรค์ธีคระอดีตรองเสนาธิการทหารกรมบัญชาการทหารสูงสุดมีบุตรี1คนคือนางสาวปิยวราธีคระปัจจุบันถวายงานในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นหัวหน้าคณะทำงานพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์ศิลป์คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กด้านคอสตูมสตัดดี้ไม่เพียงเท่านั้นค่ะท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระนะคะคือผู้ช่วยท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสันอดีตราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเดินทางไปสำรวจผ้าไหมมัดหมี่ในพื้นที่ภาคอีสานจนเกิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในปัจจุบันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราจะมาไล่เรียงเหตุการณ์ค่ะเพราะว่าเพียงเท่านี้นะคะก็เรียกได้ว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ชัดขึ้นนะคะสำหรับพฤติกรรมหมิ่นเหม่ของนายจตุพรเพราะว่าการกล่าวหาท่านผู้หญิงจรุงจิตนั้นซึ่งเป็นถึงรองราชเลขาธิการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่ามีความพยายามสั่งการให้ทหารสังหารประชาชนก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมของนายจตุพรในลักษณะที่ตีบวกกระทบคราดใช่หรือไม่และด้วยความชัดเจนนะคะทั้งเจตนาและก็บริบททั้งหมดนั้นนะคะก็น่าแปลกค่ะที่ทาง DSI นั้นกลับมองไม่เห็นแต่ว่านะคะจะเป็นการมองไม่เห็นเพราะว่าตั้งใจมองไม่เห็นหรือไม่เนี่ยนะคะก็ต้องไปพิจารณากันถึงท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปในแง่ของจุดยืนการทำงานของทาง DSI หลังจากที่พรรคเพื่อไทยนั้นได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลแทนที่พรรคประชาธิปัตย์ท่ามกลางกระแสของการกดดันว่าจะมีการปลดนายทาริศเพ็งดิษฐ์ออกจากตำแหน่งผู้ทางตำแหน่งอธิบดีนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรืออธิบดี DSI ใช่หรือไม่ค่ะค่ะดังนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจถึงบทบาทการทำหน้าที่ของนายทาริศอย่างแจ่มชัดยิ่งขึ้นนะคะเราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปตรวจสอบที่มาของคดีดังกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเริ่มกันที่เมื่อช่วงวันที่10เมษายนปี2554กลุ่มนปช.นะคะก็จัดการชุมนุมรำลึกการชุมนุมของคนเสื้อแดงที่ครบรอบ1ปีเหตุการณ์ปะทะที่บริเวณ4แยกคอกวัวจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต26รายและบาดเจ็บอีกกว่า800รายการชุมนุมในวันนั้นมีแกนนำนปช.เข้าร่วมการชุมนุมอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมกับผลักดันกันขึ้นมาปราศัยนะคะด้วยการกล่าวถึงข้อมูลของการปะทะกันระหว่างทหารกับคนเสื้อแดงเมื่อวันที่10เมษายน2553โดยมีการพุ่งเป้าไปที่การกล่าวหาทหารว่าเป็นฝ่ายสังหารคนเสื้อแดง
ดยเฉพาะนายจตุพรที่ได้ลงในรายละเอียดถึงขึ้นมาพูดถึงเบื้องหลังการสังหารโดยกล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องกับทหารเสือราชินีและทหารรักษาพระองค์ก่อนที่การประกาศก้าวด้วยอารมณ์ที่ดุเดือดถึงกระสุนปืนอันเป็นที่มาของการฟ้องร้องดำเนินคดีในคราวนั้นค่ะและจากคำพูดในวันนั้นนะคะก็ส่งผลให้ทางกองทัพได้ออกมาแสดงปฏิกิริยาอย่างชัดเจนโดยพันเอกจิรพลหลงประดิษฐ์นายทหารพระธรรมนูญได้รับคำสั่งจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกให้แจ้งความดำเนินคดีกับนายจตุพรนายวิเชียรขาวขำสส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยนายสุพจน์อัฐาวงศ์แกนนำนปช.ในข้อหาการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พร้อมกับมอบหลักฐานซีดีบันทึกการชุมนุมและเอกสารการถอดคำพูดที่หมิ่นเมตต่อสถาบันค่ะในขณะที่วันที่17เมษายน2554ในขณะจตุพรพร้อมด้วยนายวิเชียรและก็นายสุพรนั้นได้แจ้งความกลับค่ะพลเอกประยุทธ์ในข้อหาแจ้งความเท็จพร้อมกับตอบโต้การปกป้องสถาบันของกองทัพอย่างดุเดือดด้วยนะคะว่าที่ผ่านมานั้นพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวหาและก็ใส่ร้ายตนมาโดยตลอดและก็ยังเป็นปฏิปักษ์ในทางการเมืองและทางคดีโดยพลเอกประยุทธ์เป็นนายทหารที่ประชาชนกล่าวหาและเชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยึดอำนาจเมื่อวันที่19กันยายน2549และยังเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อเดือนเมษายน2552และช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553ค่ะส่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะโดยนายทาริศเองก็แสดงออกซึ่งการเอาจริงเอาจังอย่างชัดเจนนะคะจนในที่สุดนั้นก็ได้มีการดำเนินการทางกฎหมายกับนายจตุพรพร้อมกับพวกรวมทั้งหมด19คนดังนี้ค่ะ1นายจตุพรพรหมพันธ์2. นายแพทย์เวงโตจิราการ 3. นายณัฐวุฒิใสเกลือ 4. นายก่อแก้วพิกุลทอง 5. นางธิดาท้าวพรเศษ 6. นายการุณโหสกุล 7. นายยศวริศชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิก 8. นายวิภูแถลงพัฒนภูมิไทย 9. นายวิรการมุสิกพงศ์ 10. นายชินวัฒน์หาบุญพาด 11. นายวิเชียรขาวขำ 12. นายสุพรอัฐาวงศ์หรือว่าแรมโบ้อีสาน13ในขวัญชัยสารคำหรือไพรพนา14ในนิสิตสินทุพไพร15จ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะ16ในวรวุฒิพิชัยดิษฐ์17นางละดาวันวงศ์ศรีวงศ์18ในสมชายหรือพิพัฒน์ชัยไพบูลย์19ในพยัพปั้นเกตซึ่งในช่วงนั้นนะคะในทาริศเองก็ถึงขนาดออกมาระบุเขาว่าผู้ที่เข้าข่ายถูกออกหมายเรียกเป็นบุคคลที่ยืนรุมล้อมในจตุพรในขณะที่มีการใช้ถ้อยคำปราศัยล่วงละเมิดสถาบันโดยผู้ที่ยืนรุมล้อมแสดงออกถึงภาษากายที่บ่งบอกถึงพฤติการของการเป็นผู้ร่วมกระทำหรือสนับสนุนเช่นการตบมือโห่ร้องส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจและการแสดงออกถึงการเป็นแกนนำในการร่วมชุมนุมและในวันนั้นนะคะนายทาริศค่ะถึงขนาดตั้งข้อสงสัยกับแกนนำนปช.จากภาษากายซึ่งก็หมายถึงบริบทแวดล้อมที่เห็นพ้องกับคำพูดของนายจตุพรดังนั้นค่ะคุณผู้ชมคะเราจะพาไปตรวจสอบจากการโห่ร้องเสียงโห่ร้องที่กึกก้องของมวลชนคนเสื้อแดงและแกนนำนปช.นะคะหลังจากที่นายจตุพรนั้นได้ประกาศก้าวถึงคำว่ากระสุนจุดๆๆค่ะผมเตือนคุณแล้วไม่ใช่หรอคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพจำผมไม่ได้ผมบอกว่าคุณจะเอาทหารหน่วยไหนมาฆ่าผมคุณใช้งบประมาณ 6,000 ล้านคุณเอาหน่วยไหนมาฆ่าพวกผมยังไม่เจ็บปวดยกเว้น2หน่วยอย่าเอามาฆ่าผมได้ไหมคือ1ทหาร2ทหารเพราะพวกเรามีความเจ็บปวดค่ะทั้งหมดนี้นะคะท่านผู้ชมคะก็เป็นเครื่องพิสูจน์ในการทำหน้าที่ของนายทาริศเพ็งดิษฐ์นะคะว่าได้วางอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องหรือไม่นะคะหรือว่าเป็นไปแค่เพียงการเป็นเครื่องมือรับใช้ฝ่ายการเมืองเพียงเท่านั้นค่ะค่ะและช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วของเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะเราทั้งสองคนจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจาะข่าวร้อนล้วง